ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมาไงนะครับใครเป็นคนเลือกใครครับผมผมเป็นคนเลือกน้องครับใช่แล้ววลีวันรู้สึกไงบ้างครับที่โดนเคแอคเลตเลือกผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเป็นแชมป์ใหม่ยังไงผมก็ต้องเจอกับพี่อยู่แล้วโอเคงั้นก็เอาเลยแล้วกันเนาะเที่ยพี่แม่งมีคนถามผมว่าแรปไปแล้วแม่งได้อะไรขึ้นมาวะงั้นพวกเราเล่าให้แม่งฟังเลยดีไหมเที่ยกูเริ่มจากเด็กบ้านบ้านแต่ก่อนตอนว่างๆต้องฝึกต้องฝ่าสนัดไปถึงข้างล่างจนคนข้างๆบ้านต้องดูต้องด่าสันดานฮิปฮอปที่อยู่ในตัวมันห้ามยากพอมูสตูมันสั่งมันสอนให้รู้จักดูพวกแรปพวกมึงไม่รู้จักกูพวกแรปกูเลยต้องกัดฟันมันสอนให้กูรู้จักทำให้รู้จักข่าวรู้จักตำหรือมึงไม่เคยรู้จักจำถ้าเกิดมึงไม่รู้จักฟังแล้วใครจะไปรู้กับมึงพวกแรปเราเลยรู้จักกันมันทำให้กูรู้จักมึงจะเป็นพวกแรปที่ทำเราเจอกันขอบคุณทุกการเดิมพันระหว่างการเดินทางและอาจจะเป็นคนแรปเลยกล้าวางเดิมพันอุปสรรคมาที่พร้อมจะเมินที่ไปหาเป้าหมายกูพร้อมจะเบิร์นยางแล้วมันคงแลมันก็ไม่แต่ภาพมั้งหรือเป็นเพื่อนเพื่อนที่มาอยู่ข้างล่างนั้นกูจับไม่ยืนแรป on the track KX ยังไปอยู่ข้างๆฉันอุทิศแม้กระทั่งชีวิตก็จะมาจะให้กูบอกยังไงว่าเพราะอะไรที่เป็นพวกแรปอาที่เรามาเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเพราะแรปที่บ้านจะเป็นยังไงต้องสุขสบายให้ได้พวกแรปจะเป็นยังไงทำไมให้แรปถ้ากูให้ตายทำไมให้แรปเชื่อกูประกาศจุดยืนของกูไปแล้วไฟกูแรงมันก็ไฟช็อตเกตแบงแบงแบงจะเอาแบงพัดไปใส่ในแบงกูจะบอกกับแดนไม่มีแดนชีวิตกูแซ่แต่กูไม่ได้แซ่แต่กูพอเพลงแล้วมันกูมีพลังแต่ไม่มีการตังกูยังไปแรปกูแทบไม่ได้จะแรปสักแดนแรปจนแทบไม่เต็มแรปเป็นแพ้ไม่แพ้กูแรปสอนแรปไม่เป็นไม่แอบทำแรปเป็นเทและแรปไม่รับสักแดนแต่แรปจนแรปเป็นเพลงกันแพ้เต็มไม่ให้เคสแรปลงกดทุกทิศทุกคนหลบพ่อแม่กูยิ้มภูมิใจอิทธิเห็นแพ้ที่ปิ้นลงบนปกเมื่อจบแมตช์นี้มีคนตกไม่อยากให้คิดว่าคงจบพวกแรปทั้งคู่กูถวายชีวิตผมจะเนรมิตทั่วบนบกแรปเพื่ออะไรกูจะวัดไงให้มึงเดินมาทักทายจากระยะไกลกูไม่รู้ที่มึงทำแต่รู้ตัวในทุกวันเพราะมึงแรปวันนี้สร้างความประทับใจกูไม่สนใจจะทำนักใครหรือว่าเป็นคนในวันน้าใดแรปไม่ต้องการที่ชนะใครแต่ว่าแค่ตัวมึงเองต้องชนะใจจะให้กูบอกยังไงก็เพราะอะไรถึงเป็นพวกแรปที่เรามาเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นพวกแรปและที่บ้านจะเป็นยังไงต้องสุขสบายให้ได้พวกแรปจะเป็นอะไรทำไมใช่แรปพากูให้ตายทำไมแรปยิ่งเคแอคแลนด์และวลีวอลสุดเต้โคสุดโคสุดไอ้วลีวอลนี่ใช่คนที่ทิ้งกระเป๋าไว้ใกล้ไฟไหมใช่ครับพี่ใช่ครับชัดมากเลยโอเคคู่นี้ทูซีนะตอนแรกเราก็คิดว่าเคแอคแลนด์น่าจะมากินหน่อยแต่รอบนี้กินไม่ได้ครับผมว่าเหนียวมากเลยฮะหนังเหนียวมากวันแสบครับเล่นเยอะมากวันนี้มากันแบบทีเวิร์กมากเลยนะน่าจะทำกันบ้านกันมาดีมากเลยผมอยากจะบอกว่าวลีวันหายใจหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วสปิทแบบไม่มีหยุดหายใจเลยผมวิ่งหนักมากพี่ช่วงนี้ผมวิ่งหนักมากวิ่งเพื่อให้แรปใช่ครับผมวิ่งผมออกกำลังกายจนแบบวิ่งแบบพี่ตูนครับดีมากพี่ตูนครับดีมากพยายามวิ่งมาแฉบๆครับหลายปีแล้ว5ปีแล้วยังไม่ได้วิ่งเขาวิ่งมาด้วยเขาบอกเขาวิ่งมาคือเขาทำการฝึกการหายใจมาเพื่อจะมีแบ็คโฟลว์มีโฟลว์ที่เขาแบบว่าเหมือนไม่หายใจเลยวิกูแซ่แต่กูไม่ได้แซ่แต่กูพร้อมเพลงแล้วมันกูมีพลังแต่ไม่มีการตังกูยังไปแรปกูแทบไม่ได้จะแรปสักแดนแรปจนแทบไม่เต็มแรปเป็นแพ้ไม่แพ้กูแรปสอนแรปไม่เป็นไม่แอบทำแรปเป็นเทและแรปไม่รับสักแดนแต่แรปจนแรปเป็นเพลงกันแพ้เต็มไม่ให้เคสแพ้โคตรเป็นธรรมชาติใช่ตอนแรกสองแรปบาร์กันแทะโหแล้วแบบตั้งหลายบาร์แปดบาร์ได้ไหมแบบตรงนั้นเท่จริงแล้วคือแบบเอเนอร์จีไม่หมดเลยแต่พอได้รู้ว่าแบบวิ่งมาก็พอจะเข้าใจแล้วครับว่าท่าทางกระโดดอะไรเนี่ยมันแบบทุกอย่างมีการเตรียมตัวที่ดีมากครับดีมากแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อมาทำแบบถือว่าคุ้มกับการที่แบบเราไปวิ่งมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆครับดีมากเว้ยมันต้องแบบนั้นใช่ชัดเจนเพราะแบบเป็นแรปเปอร์ที่ดีก็ต้องดูแลสุขภาพที่ดีเหมือนกันครับสมัยใหม่ New School ส่วน KX Lane นะครับก็ตั้งแต่ที่ผมแรปมาตั้งนานนะครับอยู่วงการผมไม่เคยเห็นแบบเค้กเลดเอาจริงเอาจังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะครับบอกว่าปกติเขาจะเป็นคนชิลๆแบบยิ้มเสมอแต่แบบเนี่ยเป็นรายการแรกนะที่ผมเห็นว่าเค้กเลดอะสายตามุ่งมั่นเอาจริงมากว่าแบบเขามาที่นี่แบบเพื่อจะมา represent ตัวเองและสร้างจุดยืนให้ตัวเองแบบจริงๆจังๆแน่นอนอะผมชอบทีมเวิร์คของคุณที่สุดเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาคุณเป็นคู่ที่ทีมเวิร์คดีที่สุดทั้งการแรปส่งกันแรปผัดกันคนละบาร์บ้างส่งกันบ้างไฮฟ์ให้กันบ้างคุณซ้อมกันมาดีมากๆผมชอบทีมเวิร์คของคุณและที่ผมชอบมากไปกว่านั้นคือในยะที่คุณพยายามจะสื่อในเนื้อหาทั้งหมดผมดีใจมากเลยอ่ะที่ได้เห็นคู่นี้อ่ะ
มันเป็นเด็กที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วทำเพลงด้วยกันแล้วแบบว่ามันได้ทุกอย่างในพอแรปผมชอบคำนี้เพราะมันก็รีมายด์ผมว่าเหมือนกับผมกับแก๊งซาวไซด์ผมก็เจอกันได้พอแรปผมว่าไทเทเนียมฟองมันได้ก็พอแรปเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจที่ได้เห็นมิตรภาพเกิดขึ้นแกนหลักของคุณคือคุณบอกว่าแรปเนี่ยทำให้คุณมาเจอเพื่อนให้มาเจอมิตรภาพซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เราได้มาเจอกันในเวทีนี้นะครับผมชอบคุณทั้งสองวันนี้คุณทำได้ดีมากผมโคตรชอบเลยโอ้โหพูดดีว่ะเฮ้ยพูดหล่อหล่อเลยหล่อครับคุณ PXP ครับภาพรวมสำหรับคุณทั้งคู่โชว์คุณยอดเยี่ยมทีมเวิร์คของคุณยอดเยี่ยมแต่กติกาในรอบ Battle 1 on 1ไม่อนุญาตให้รอดชีวิตมากกว่า1คนและพีดีทั้ง4ทีมจะทำการตัดสินว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายและขอให้คุณทั้งคู่โชคดีตัดสินแล้วครับและผู้ชนะนั่นก็คือเสมอกันครับเป็นอีกครั้งที่เราจะได้เห็นการแบทเทิลรอบที่2บนเวที Let's go Yeah มึงรู้ป่ะว่าหนังสือเรียนที่พวกมึงอ่านอ่ะบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะเว้ย Yup yup Leave one moreกูฆ่ามึงตายก่อนก็จะประกาศลงไปในคำบอกมึงตายก่อนเดี๋ยวในคำตายคือคำตอบมึงตายก่อนอุดมการณ์ที่มึงแบกยังไม่ใช่คำตอบมึงตายก่อนพวกมึงตายก่อนสุดท้ายแบบวันสายก็เขียนเองพวกกูเป็นก็เขียนเองสารสันกลายเป็นเสียเพลงบทใดกับบทกูเขียนเองหนังสือเรียนกูเขียนเองกูเขียนเองเรียนกูเขียนเองกูเขียนเองกูไม่เห็นจะมีใครสรรเสริญในทุกวีรกรรมแค่มองผ่านเพลินๆในทุกทีที่ทำไม่มีใครสนองไร้สมองที่จำกูมีทุกอย่างเสนอมึงยังเพย์เยอที่ยาเอาแต่ปฏิบัติตำหลักปฏิญาณกูมีเกียรติศักดิ์ในหลักศักดินะใช่กูปฏิบัติให้หลักกติกาก่อนมีรูปประดับประจักษ์ปฏิมากรรมฟังแล้วอยากพุ่งออกมาจากลิฟต์ฟังแล้วมันทำให้มึงอยากฮิปมันจะเป็นใครถ้าไม่ใช่กูมึงก็ลองดูที่กูสาธิตเห็นกระดาษโลแล้วกูอยากซีดบางทีกูอยากโฟล์กูไม่อยากฟลิปกูทำคนฟังไม่ต้องร้องอู้แล้วกูเก็บสวยสำหรับสามมิตรมันจะเป็นว่าต้องมองโลกให้ขาดเพราะว่าความคิดของคนเรานั้นมันต่างทิศคำพวกนี้ที่มันไหลออกจากปากกูแค่สปิทไปในสิ่งที่กูอยากคิดใครจะมองกูเป็นหลานหรือประสาทแต่ถ้าเกิดมึงประมาทผลมันอาจพลิกแต่ที่กูพยายามกูเขียนมาทุกคำกันทุกวันพวกกูทำกันลำบากชิปก็โอเคถ้ามึงบอกว่ากูกากูจะบอกว่ากูกากแต่สว่างนี่เหมือนกับกากเพชรเอาแต่ใจพวกมึงเมากันไม่สั่งต้องเข้าใจให้กระจ่างเพราะว่ากายมันอยู่กับพาณิชย์กูไม่ใช่อัจฉริยะกูไม่ใช่จาวิสแต่กูมาเพื่อเขียนบางอย่างเลยอยากจะฝากนิดกูไม่ได้มาเขียนรามแบบฉลาดคิดแต่กูมาเพื่อเขียนประวัติศาสตร์เชี่ยและนี่เป็นอีกครั้งที่ PD ทั้ง4ทีมจะตัดสินใจว่าใครจะได้ไปต่อในรอบนี้ขอให้ทั้งคู่โชคดีและผู้ชนะนั่นก็คือ
กเล็ตขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับ